ที่มาของรายได้ที่จะไปทำนโยบายโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตแต่มันมีปัญหาอย่างที่คุณชัยครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละทำไม่ได้ด้วยกฎหมายฉบับปัจจุบันต้องคุยกับแบงก์ชาติแล้วก็ต้องคุยกับกลต.เพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวประกาศที่จะออกไอ้โทเค็นอย่างนี้ มันยังไม่เป็นกฎหมายหมายความว่าภาษีจะเก็บเพิ่มมันทำให้เกิดอะไรเพิ่มขึ้น 260,000 ล้านคุณไม่มีทางหาเงิน 560,000 ล้านมาได้เลยเพราะกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์ 3:10 นทางไทย PBS